สวัสดีครับ MIT integration b ต้องรู้ในคลิปนี้เราจะนะนำควารมรู้เกี่ยวกับสมมาตรของฟังก์ชันนะสมมาตรเทียบกับเส้นตรงมาช่วยในการอนะินทิเกรตคำว่าสมมาตรเทียบกับแกน y นะเลขาคณิตวิเคราะหนะ์บอกว่าเส้นโค้ง c สมมาตรกับแกน y ก็ต่อเมื่อถ้า จุด x y อยู่บน c แล้วนะจุดลบ x y ต้องอยู่บน c ด้วยหรือนะบางครั้งก็พูดเป็นก็ต่อเมื่อนะแต่พอมานะเลขาคณิตวิเคราะห์กับแคลคูลัสก็มีคาว่าฟังก์ชันขึ้นมา y เท่ากับ f x นะบนช่วงลบ a ถึง a นะกราฟของ y เท่ากับ f x ก็คือเส้นโค้ง c สมมาตรเท่ากับแกน y ก็ต่อเมื่อนะอันนี้ก็ใช้บทนิยามโบราณนะ x y อยู่บน c ก็ต่อเมื่อจุดลบ x y อยู่บน c หรือจะใช้คำว่าก็ต่อเมื่อก็ได้เนื่องจากในแคลคูลัสมีการอ้างอิงกับฟังก์ชันนะ y กับ f x เราก็พูดใหม่ว่าคำว่าจุดนี้อยู่บน c จุดนี้อยู่บน c ก็หมายถึงว่า f ลบ x ถ้ากับ f x ทุกค่า x บนช่วงปิดลบ a ถึง a เพราะนพอเลขาคณิตวิเคราะห์แคลคูลัสแล้วก็เพิ่มเนื้อหา ฟังชันคู่เนะี่ยฟังก์ชันคู่นั้นน่ะหมายถึงว่า f ลบ f ท่ากับ f x ทุกค่า x บนช่วงปิดลบ a ถึง a ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเนี่ยเราจะเรียกว่า f เป็นฟังก์ชันคู่เนะี่ยเพราะนั้นฟังชันคู่มีสมมาตรเทียบกับแกน y เนะี่ยเพราะจะใช้เลขาคณิตโบราณตั้งแต่นะไม่มีคาว่าฟังก์ชันนะหรือนะมีคาว่าฟังก์ชันนะจนกระทั่งมีบทนิยามของฟังก์ชันคู่ ก็เป็นเรื่องของสมมาตรนีในที่นี้คือสมมาตรที่กับแกน y คําว่าแกน y นั้นก็หมายถึงนะีสมการเส้นตรง x เท่ากนะับศนยเดี๋ยวเราจะนำความร,รู้แบบนี้เนี่ยนะไปช่วยในการอินทิเกรตแล้วก็จะขยายความหมายคำว่าสมมาตรเท่ากับเส้นตรงเนะี่ยอาจจะเป็นเส้นตรง x เท่ากับ1 x เท่ากับ2หรือ x เท่ากับ l ใดๆก็ได้นะงั้นต่อไปเราจะนำความร,รมรู้นะสมมาตรของเส้นโค้งมาช่วยในการอินทิเกรต y เท่ากับ x กำลังสองเนี่ยสมมาตรเทียกับแกน y บนช่วงปิดลบ4ถึง4 y เท่ากับ cos x เนี่ยมีสมมาตรเทียบกับแกน y บนช่วงปิดลบายถึง π y เท่ากับ f x เนี่ยสมมาตรเทียบกับเส้นตรง x เท่ากับ0ก็คือแกน y เนี่ย y ถ้ากับ fx fx เป็นฟังก์ชันคู่เนี่ยบนช่วงปิดลบ a ถึง a จะได้ว่าเนี่ยอินทิเกรตบนช่วงปิดลบ a ถึง a fx dx จะมีค่าเป็น2เท่าของอินทิเกรตจาก0ถึง a fx dx นีถ้ามองแบบง่ายคือ2ข้างนี้พื้นที่เท่ากันหาพื้นที่ด้านเดียวแล้วคูณได้2ก็ได้สมมาตรเทียบกับเส้นตรง x ถ้ากับ l ให้ Hi, c เนี่ยเป็นกราฟของ y เท่ากับ f x บนช่วงปิด0ถึง2 l เนะี่ยเส้นโค้ง c เนะี่ยสมมาตรเทียบกับเส้นตรง x เท่ากับ l ก็ต่อเมือ่อเนะี่ย f ของ l บวก x เท่ากับ f ของ l ลบ x ทุกค่า x บนช่วง0ถึง l เนะี่ยความหมายก็คือถ้าเรายืนบนตำแหน่งนี้นะ l ถอยหลังนิดนึงก็คือ l ลบ x นะเดินหน้ามานิดนึงก็ l บวก x นะ ค่าฟังก์ชันที่จุดนี้คะจุดนี้เท่ากันก็ถือว่าเส้นโค้งนี้สมมาตรเทียบกับเส้นตรง x ท่ากับ l นะพอกราฟเส้นสีแดงเนะี่ยมีสมมาตรเทียบกับเส้นตรง x ท่ากับ l เนะี่ยค่าอินทิกรัลทางด้านนี้กับด้านนี้มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาอินทิกรัลจาก0ถึง2 l ก็คิดแค่ซึบครึ่งซีกพอนะแล้วก็คูณได้2 เพราะถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าเนะี่ยเส้นโค้งนั้นสมมาตรกับเนะี่ยเส้นตรง x เากับ l กลเนะี่ยการอิรรแเราก็คิดลิมิตแค่ครึ่งซีกแล้วคูณด้วย2ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะถ้าเนะี่ยของ l ลบ x เท่ากับ f ของ l-x บวก x นี่คือเงื่อนไขในการตรวจสอบกรณีไม่เห็นเส้นโค้งนะก็ถือว่า กราฟของเส้นโคง้งมีสมมาตรเทียบกับเส้นตรง x ท่้กับ l ล,ละล่นะเนี่ยจะได้นะอินทิเกรตเต็มช่วงจาก0ถึง 2l จะมีค่าเท่ากับนะ2คูณแค่ครึ่ง1นะึนะ0ถึง l fx dx นะถ้ามองแบบพื้นที่ก็พื้นที่ซีกนี้กับซีกนี้เท่ากันหาแค่ครึ่งซีกแล้วคูณได้2ได้พื้นที่ทั้งหมดนะมาดูข้อพิสูจน์กันนิดนึงนะ บนช่วง0ถึง L เนี่ย f L ลบ x เท่ากับ f L บวก x เนะี่ยก็เน้นว่าสมมาตรเทียบกับเส้นตรงเส้นนี้แหละนะ L เดินหน้ามานิดหนึ่งยืนที่จุดนี้ L ถอยหลังนิดหนึ่งมาที่จุดนี้ระดับเดียวกันก็คือค่าฟังก์ชันเท่ากันสองตัวนี้มันเท่ากันเนนะเพราะฉะนั้นนะอินทิเกรตบนช่วง0ถึง L เที่ยวกับตัวแปร x ก็เลยเท่ากันด้วย เราจะหาของชิ้นนี้ก่อนนะของชิ้นนี้นะแทนค่า t เท่ากับ l ลบ x นะ dx ก็คือลบ dt x 0 t เป็น l นะ xl t เป็น0เพราะังจากด้านนี้เนะเปลี่ยนมาเป็นอินทิเกรตเทกับตัวแปร t นะตัวนี้มันลบตัวนี้ l ถึง0ส,สลับกันก็เป็น0ถึง l นะก็แปลว่า อินทิเกรตสูตรนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง l f t d t ละ่ะถัดไปนะอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง L f ของ l บวกเ dx ีกนะก็เปลี่ยนตัวแปรแบบเดียวกันนะเท่ากับ l บวก x d u ีเท่ากับ dx x เป็น0 u เป็น L เนี่ยจังนะ x เป็น L u เป็น2 L งแอาอินทิเกรตตัวนี้นะเปลี่ยนแล้วเห็นไหม สรุปแล้วนะเราจะได้ว่าอินทิเกรตจาก0ถึง l เนะี่ย f x dx เนะี่ยเท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง l f ของ l ลบ x dx เท่ากับตัวนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเท่ากันมันสมมาตรกันเนะี่ยแต่เราพิสูจน์ว่าตัวนี้มันคืออินทิเกรตจาก l ถึง 2l นะี่งจาก l ถึง 2l นะก็แปลว่าคิดจาก0ถึง l มีค่าเท่ากับคิดจาก l ถึง 2l อันนี้คือสูตรคณิตศาสตร์นะถ้ามองแบบกราฟก็มันเท่ากันต้องนานแล้วเพราะมันสมมาตรกันเพราะฉะนั้นนะคำว่าสมมาตรเทียบกับเส้นตรงเนะี่ยเราก็คิดแค่ครึ่งสี่แล้วคูณด้วยสองเนะี่ยประโยชน์ใช้งานก็คือบางครั้งฟังก์ชันที่เราต้องการอนะินทิเกรตนั้นน่ะเนีเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบตรงรอยต่อเนะี่ยรอยต่อคือเส้นตรงเอกับ L เพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรตข้ามช่วงจากนี่มานี่นะบางครั้งทำไม่ได้นะก็ต้องคิดแค่ครึ่งสี่ เสร็จแล้วค่อยคูณด้วย2ตัวอย่างเนะี่ยอินทิเกรตจาก0ถึงไพ่ส่วนสอส่วนเนะี่ย1นึ่งบวกคอสกำลังสองของ2 x dx ตัวนี้คือฟังก์ชัน f x เนะี่ยครึ่ง4ของ0ถึงไพ่ส่วนสก็คือไพนะ่ส่วนสี่เนี่ยเของเนะี่ย l ถอยหลังนิดนึงเนี่ยไพ่สนะ่วนสลบเก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเห็นไหม cos เนี่ยนะ พส่วน 2, ลบเซตาก็เป็นไซ n แต่ถ้าพายส่วน4เดินหน้านิดนึงนะพายส่วน4บวกเ็ก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้นะ cos กำลังสองนะคอสกำลังสองนะง 2, นะแต่นี้ cos พส,ส่วน2บวกเซตานั้นน่จริงๆคือลบไซน์แต่พอยกกำลังสองมันก็เครื่องหมายลบก็หายไป2ชิ้นที่เท่ากัน ก็แปลว่าเนะ f ของพายส่วน4ลบทิ้งนิดนึงมีค่าเท่ากับ f ของพาส่วน4บวกเออย่างนี้ก็ถือว่าเส้นโค้งสมมาตรนะเทียบกับเส้นตรง X เท่ากับพาส่วน4ะี่ะตัวสอบเงื่อนไขแบบนี้เพราะว่าเรามองไม่เห็นกราฟเราก็ดูจากเงื่อนไขเพราะฉะนั้ฟังก์ชันนะหรือกราฟของฟังก์ชันมีสมมาตรทเทียบกับเส้นตรง x เท่ากับพส่วน4ละ แะนถ้าเราอินทิเกรตเต็มช่วงนะ้้วก็คิดแค่ครึ่งช่วง0ถึงพายส่วน4ะเสร็จแล้วก็คูณด้วย2อนะีตอนนี้ลิมิตจาก0ถึงพายส่วน4แล้วนะฟังก์ชันนี้นะเศจกำลังสองคูณบนล่างเศษคูณ1ได้เศษกำลังสนะ เศกตัวนี้นะเซษกำลัสงสองคูณหนึ่งก็ได้เศษกำลังสองคอสกับเศษคูณกันเป็นหนึ่งเศษกำลัสงสองคือหนึ่งบวกแทนงกำลังสองตรงส่วนนี้เนี่ยนะถ้าเราใช้เทคนิคอินทิเกรตธรรมดาจะพบว่าตัวหารนะตอนที่รอยต่อคือพายส่วนสี่เนี่ยจะกลายเป็นไทยพายส่วนสองซึ่งเป็นอินฟินิตจะเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะ แล้วเราก็มองโครงสร้างว่านยะตรงพายส่วน4ต้องคิดเป็นลิมิตเมื่อ k เข้าใกล้พายส่วน4ของอินทิเกรตจาก0ถึง k นะนนี้ก็เป็นเหตุผลของคำว่าอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะฟังก์ชันนี้อินทิเกรตยังไงนะก็แทนค่า u เท่ากับแทน 2x du นะดิฟแทนได้ศ0กำลัง2 2ตัวนี้มาจากกฎลูกโซ่นะ x เป็น0แทน0เป็น0ก็คือ u เป็น0 x เข้าใกล้พายส่วน4นะแทนพายส่วน2ก็คืออินฟินิตนี่หมายถึง u เข้าใกล้อินฟินิตพรานอินทิเกรตตัวนี้ก็ต้องมองเป็นลิมิตเมื่อ s เข้าใกล้อินฟินิตนะ1ส่วน2บวก u กำลังสองอินทิเกรตตัวนี้นะ ตอนนี้เนะี่ยเป็น mit integration b นะเข้าไม่พิสูจน์แล้นะอ้างสูตรเลยอินทิเกรต1ส่วน a กํลังสบวก u กำลังสเนี่ยนะ a คือรูทสองรูทกํลังสก็คือ2อเนี่ยนะอ้างสูตรเลยเนะีหนึส่วนรู 2, ทสอง arc tan u ส่วนรูทสองเลยมีจาก0ถึง s u เป็น0น arc tan 0นยเป็น0หายไปนะ s เข้าใกล้อินฟนะินิตเนี่ยนี่ s เข้าใกล้อินฟินิตละ Arc tan เมื Art, ่อ S เข okay. ้าใกล้ฟ okay. ิน an ิตก็ออกมาเป็นพายส่วน2ะคูณกับ1นึส่วนรูทสองบันอินทิเกรตครึ่งซีกจาก0ถึงไพส่วน4มีค่าเท่านี้นะตัวอินทิเกรตที่เราต้องการจาก0ถึงไพส่วน2ก็เอา2มาคูณนะ2มาคูณก็ได้เป็นพายส่วนรูทสองนะตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขกันนิดนึงนะุนแฟมแอลฟาคำตอบตรงกันนะ ในคลิปนี้นะแนะนำให้รู้จักคาว่าสมมาตรเทียบกับเส้นตรง x เท่ากับ L นำประโยชน์มาใช้ในการอินทิเกรตเนะเหตุที่เราต้องแบ่งครึ่งซีเพราะว่านะตรง x เท่ากับพ่นส่นั้นน่ะถ้าอินทิเกรตแล้วจะเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะเราจะข้ามซีกไปนั้นน่ะเนี่ยก็คิดแค่0ูนถึงไพ่จนสจะถือว่าเป็นการทำงานที่ง่ายกว่านะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ